างที่อาจารย์สุชาดาได้บอกไปนะคะว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากนะคะแต่จริงๆก็มีข้อพึงระวังที่เราได้พูดไปบ้างแล้วในสัปดาห์ที่2ของวิชานี้นะคะอย่างเช่นการฟิชชิ่งทางอีเมลหรือทางเว็บไซต์แล้วก็พวกข่าวลือข่าวลวงที่ส่วนมากจะมาจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็เราได้พูดถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ทั้ง2ฉบับนะคะส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดปัญหาเพิ่มเติมแล้วก็ข้อควรพึงใส่ใจเพื่อให้การใช้งานทางด้านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยค่ะมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างแรกเลยนะคะความปลอดภัยในแง่ทางสังคมนะคะความปลอดภัยในแง่ทางสังคมเวลาที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงเนี่ยคือมีหลักการใหญ่ๆจะมี2 อย่างนะคะก็คือจะเป็นความปลอดภัยทางด้านการเก็บข้อมูลของเราไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูได้แล้วอย่างที่2นี้ก็คือจะเป็นเรื่อง privacy หรือว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะความปลอดภัยอย่างแรกนะคะความปลอดภัยของข้อมูลของเราที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ได้ก็คือว่าเวลาที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วเวลาเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์ก็จะเข้าใจว่าคนคนนี้ล็อกอินคนนี้เป็นตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการที่จะตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่2นะคะแล้วก็การอาจจะต้องล็อกอุปกรณ์ด้วยค่ะการล็อกอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะคะด้วยการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยเช่นกันแล้วก็อาจจะใช้ fingerprint ในการสแกนซึ่ง fingerprint เนี่ยอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะนอกจากการตั้งค่ารหัสผ่านของเราให้มีความปลอดภัยแล้วนะคะเรายังจะต้องไม่ลืมที่จะล็อกเอาท์ทุกครั้งที่เราใช้เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องของเรานะคะหรือถึงเป็นเครื่องของเราเองแต่เราวางทิ้งไว้ในที่สาธารณะเนี่ยอย่างอาจจะเป็นในห้องเรียนหรือในห้องโปรเจกต์เนี่ยนะคะเราก็จะต้องล็อกเอาท์ทุกครั้งหรือว่าปิดเครื่องทุกครั้งที่เราจะไม่อยู่หน้าเครื่องด้วยนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาใช้เครื่องของเราได้ค่ะประโยชน์อีกอย่างนึงของการตั้งค่าให้อุปกรณ์ของเรานะคะก็คือว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ของเราหายเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นเราทำหายหรือว่าถูกขโมยไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่มีคนอื่นเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของเราแล้วก็เอาความเป็นตัวตนของเราไปใช้ออกก่ออาชญากรรมนะคะอย่างเช่นปัญหาที่เกิดบ่อยเร็วๆนี้แล้วก็ออกข่าวมาเรื่อยๆเลยนะคะก็คือว่าการที่Facebook ของคนเราหรือว่า IG ของดาราเนี่ยค่ะหรือว่าคนทั่วไปนะคะโดนแฮกก็คือโดนยึดเอาแอคเคาท์ไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเกิดยึดไปเราก็ไม่ทำอะไรอาจจะโพสอะไรตลกๆอย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นอันตรายกับเราแต่ทีนี้เร็วๆนี้ที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆก็คือว่าพอเขาเข้าไปในแอคเคาท์ของเราแล้วเนี่ยค่ะเขาจะไปยืมเงินคนที่รู้จักของเราค่ะโดยแจ้งบอกว่าตอนนี้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้หรือว่ามีคอนดิชันอะไรหรือว่ามีเหตุผลอะไรซับซ้อนต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนกับบุคคลจริงๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องรักษาอุปกรณ์ของเราแล้วก็รักษาบัญชีของเราเนี่ยให้แน่นหนาที่สุดเลยค่ะส่วนอันถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook เพื่อเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีวิธีในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเวลาที่เราโพสต์ด้วยค่ะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะมันจะมีประโยชน์ยังไงก็คือว่า1ก็คือว่ามันจะทำให้เราอาจจะไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่สมควรจะแชร์เนี่ยไปให้คนที่เราไม่อยากให้รับรู้นะคะได้รับรู้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เคยเห็นหลายๆคนนะคะจะไปที่ไหนจะไปอะไรก็จะต้องแบบปักหมุดสถานที่ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วบางทีนะคะถ้าเกิดมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปของเพื่อนของเราเนี่ยเขารู้เข้าว่าเพราะตอนนี้เราไม่อยู่บ้านหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับบริเวณบ้านเราหรือว่าลูกของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราที่อยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำการตั้งค่าพวกนี้ไว้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในการโพสต์ด้วยอย่างแรกเลยนะคะสมมติว่าเราต้องการโพสต์ใน Facebook เนี่ย Facebook ก็จะมีออปชันอาจจะมีการตั้งค่าให้เราเลือกได้ว่าเราจะแชร์ให้ใครเห็นบ้างมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะอย่างอันเนี้ยเป็นค่าที่ถูกตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือจะตั้งค่าให้อาจารย์จะตั้งค่าให้เป็น friends เท่านั้นก็คือว่าเพื่อนของเราเท่านั้นใน Facebook ที่จะสามารถเห็นได้นะคะสมมุติว่าเราตั้งค่าเป็น public ตรงนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าเราตั้งค่าเป็น public เนี่ยคนที่ไม่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยก็จะสามารถเห็นโพสต์อันนี้ของเราได้ถ้าเกิดเราแท็กไปว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ไม่อยู่บ้านกี่วันกี่คืนอย่างเงี้ยคนอื่นเค้าก็จะเห็นหมดนะคะแล้วทีนี้การตั้งค่า
ในกลุ่มนี้นะคะไม่เพียงแต่เฉพาะเราสามารถตั้งค่าเป็นสาธารณะเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้เราสามารถจัดกลุ่มของเราได้เพิ่มเติมนะคะดังที่เห็นในลิสต์นี้นะคะก็จะมีกลุ่มเยอะแยะมากมายที่สามารถให้เราสร้างได้ขึ้นมาว่าเราจะแชร์ข้อมูลกับใครบ้างหรือ Facebook ก็อาจจะทำลิสต์ให้เราโดยอัตโนมัติโดยดูจากพฤติกรรมในการคุยของเราที่ผ่านๆมาได้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้อีกอย่างนึงสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะมาตั้งค่าในทุกๆครั้งนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าว่าใครสามารถเห็นข้อมูลของเราได้จากใน setting นะคะเราก็มากดตรงมุมขวาตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนไปที่ setting แล้วมันก็จะมีแถบทางซ้ายนะคะเมนูทางซ้ายให้เราเลือกว่า privacy หรือว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเราก็กดเข้าไปนี่คือเราจะสามารถเห็นได้ว่าในอนาคตเนี่ยในการตั้งค่าอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถจะให้ใครเห็นได้สมมุติว่าเราอยากจะให้คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่อยู่บนเฟซเราด้วยค่ะอย่างเช่นว่าลิสต์ของเพื่อนเราใครสามารถเห็นได้บ้างทุกคนเห็นได้ไหมหรือว่าใครสามารถติดต่อเรามาทาง Facebook ได้บ้างอย่างอันนี้อาจารย์เซตไว้ว่าเป็น Friends of Friends คือเพื่อนของเพื่อนคือไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเราก็ได้แต่ว่าขอให้เขาแค่เป็นเพื่อนของเพื่อนเราอย่างน้อยเราจะได้กรองระดับนึงว่าโอเคเขาที่จะติดต่อมาหาเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้จักเรานะนะคะมันก็จะปลอดภัยขึ้นระดับนึงนะคะแล้วก็การเห็นข้อมูลต่างๆอย่างเช่นอีเมลแอดเดรสหรือว่าโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เราโพสต์ไปบน Facebook นะคะที่อยู่ในรายละเอียดของเราเนี่ยเราสามารถให้ใครเห็นได้บ้างแล้วก็ใครสามารถหาเราเจอจากการค้นหาของ Facebook ได้บ้างอันนี้ก็จะทำให้ข้อมูลของเราปลอดภัยขึ้นระดับนึงนะคะก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละคนอยากจะตั้งค่าของตัวเองเป็นยังไงค่ะก็ลองคิดดูแล้วก็ปรับให้เข้ากับการใช้งานของตัวเองนะคะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแง่ของเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าเกิดเราพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์ในแง่ของทางเศรษฐกิจแล้วที่เราเป็นผู้ใช้เนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าอาจจะเป็นการซื้อขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้เราก็จะมีการแนะนำว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นในการซื้อขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งที่เราจะแนะนำจะเป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอย่างเช่นอย่างแรกเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลสินค้าก่อนโดยดูจากหลายๆแหล่งอาจจะดูจาก Facebook หลายๆที่หรือว่าจะไปค้นหาทาง Google ทาง Bing อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าสินค้าเหล่านี้ราคาประมาณเท่าไหร่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเพื่อจะกรองเบื้องต้นนะคะว่าอันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็เราจะต้องดูข้อมูลของผู้ขายด้วยค่ะเราอาจจะค้นหาข้อมูลหรือว่าดูรีวิวจากลูกค้าที่มาร้านนั้นแต่จริงๆเนี่ยผู้ขายเนี่ยถ้าเกิดเขาจะโกงเราจริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเปลี่ยนข้อมูลของเขาไปได้เรื่อยๆหรือว่าเอาหน้าม้ามารีวิวนะคะเราก็จะต้องดูดีๆแล้วก็ดูจากความรู้ของเราค่ะว่าอันนี้เนี่ยคนเนี้ยหรือว่าหน้านี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นหน้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดแบบดีเกินจริงทุกอย่างดีเลิศประเสริฐศรีนี่ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะก็จะต้องดูตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมหลายๆอย่างด้วยค่ะอันต่อไปนะคะสมมุติว่าเราจะโอนเงินให้ผู้ค้านะคะก่อนโอนเนี่ยเราควรจะต้องตรวจสอบชื่อผู้รับในธนาคารด้วยให้ตรงกับที่ผู้ขายแจ้งจะได้1ก็คือไม่โอนผิดบัญชีอันที่2ก็คือว่าผู้ขายเนี่ยจะได้ไม่หลอกเรานะคะแล้วเราก็ควรจะต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งค่ะเพื่อที่ว่าเผื่อที่เวลาที่จะมีปัญหานะคะเราจะสามารถมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าเราโอนเงินไปบัญชีนี้แล้วก็ไปที่ชื่อคนนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ได้ของเราก็อาจจะสามารถไปฟ้องสคบได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะเราก็อาจจะต้องทำการบันทึกหรือว่าที่เราเรียกว่าแคปหน้าจอนะคะที่คุยกันเนี่ยไว้เป็นรูปภาพด้วยป้องกันการที่อีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะลบข้อความออกหรือว่าอาจจะบล็อกเราไม่ให้คุยด้วยต่อไปนะคะถ้าเกิดเราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ค่ะการซื้อขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะก็น่าจะมีความปลอดภัยขึ้นระดับนึงนะคะสำหรับในคลิปนี้ความปลอดภัยที่เราจะพูดถึงก็ขอจบไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ